สวัสดีครับผมอาจารย์เกษมทิพยาเมธากุลนะครับกับไลฟ์ดราม่าแอทโฮมครับผมก็นะครับวันนี้มีคำถามยอดฮิตที่ถามกันมานะครับคำถามยอดฮิตที่ถามก็คือถามว่าเราฝึกดูรีเมนต์ยังไงให้ถูกวิธีนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนพยายามที่จะฝึกดูรีเมนต์นะครับแล้วมันสเปะสปะสเปะสปะในที่นี้คือเราไม่สามารถจะตีเร็วขึ้นได้แล้วก็ เราซ้อมรูลิเมนต์เนี่ยทำไมเสียงมันไม่ถูกต้องสัดส่วนไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็หลายๆคนพอซ้อมไปปุ๊บแล้วมันไม่ได้ก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเสียเวลาก็จะไม่ซ้อมรูลิเมนต์ซึ่งหัวใจของการตีกลองนะครับสำคัญที่สุดก็คือรูลิเมนต์วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการซ้อมรูลิเมนต์ให้ถูกต้องนะครับถูกต้องตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าเรามีรูลิเมนต์อยู่เราจะเอารูลิเมนต์มาซ้อมยังไงให้ถูกต้องนะครับผมตั้งชื่อไลฟ์การ์ดแอทโฮมตอนนี้ว่าซ้อมรูลิเมนต์นะครับเริ่มต้นให้ถูกต้องมีชัยเกินกว่าครึ่งนะครับแล้วมันมีชัยเกินกว่าครึ่งจริงๆเพราะว่าการที่เราซ้อมถูกต้องมันก็ทำให้เราไม่เสียเวลาแล้วก็ไปในทิศทางที่ถูกต้องเลยนะครับก่อนอื่นครับเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะมาตีกันนะครับเราตีกลองกันเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของทฤษฎีก่อนนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับวิธีการซ้อมรูลิเมนต์ให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอันนี้พูดถึงทุกรูลิเมนต์เลยนะฮะทุกรูลิเมนต์เลยไม่ว่าจะเป็นรูลิเมนต์อะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นแฟมแท็บหรือว่าจะเป็นชุดหรือจะเป็นพาราลิเดอร์ริเดอร์ทุกรูลิเมนต์ก็ทำแบบนี้หมดนะครับวิธีการนะครับโอเคเราต้องเลือกรูลิเมนต์ก่อนนะครับรูลิเมนต์ที่เราต้องการนะครับรูลิเมนต์เราเลือกรูลิเมนต์มาก่อนนะฮะเราเลือกรูลิเมนต์มาก่อนพอเราได้รูลิเมนต์มาป๊อปรูลิเมนต์อะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการจะซ้อมนะครับพอเราได้มาป๊อปสิ่งที่เราต้องทำคือเอารูลิเมนต์เนี่ยมาแบ่งครึ่งเอามาตัดครึ่งเลยเอามาตัดครึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูตอนนี้อย่าเพิ่งงงนะเอารูลิเมนต์มาตัดครึ่งนะครับมันก็จะเป็นแยกออกมาเป็น2มือมันก็จะแยกออกมาเป็นมือขวาและมือซ้ายนะครับมือขวาและมือซ้ายซึ่งแน่นอนแล้วเนี่ยรูลิเมนต์เนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยมือขวาและมือซ้ายส่วนใหญ่รูลิเมนต์มือขวากับมือซ้ายเนี่ยจะตีเหมือนกันส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เลยมีแค่บางรูลิเมนต์เท่านั้นเองเล็กๆน้อยๆที่มือขวากับมือซ้ายไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเหมือนกันพอเราเอารูลิเมนต์ที่เราอยากได้มาป๊อปเอามาแบ่งครึ่งนะครับพอเอารูลิเมนต์มาแบ่งครึ่งก็จะได้มือขวานะครับแล้วก็มือซ้ายคราวนี้วิธีการต่อไปเราก็ซ้อมยังไม่ต้องซ้อมตัวรูลิเมนต์นะยังไม่ต้องซ้อมตัวรูลิเมนต์เราซ้อมตัวมือขวาและมือซ้ายนะครับที่เราแยกเอาไว้นะครับมือขวาที่เราแยกเอาไว้มือซ้ายที่เราแยกเอาไว้ซ้อมให้แข็งแรงเลยซ้อมให้สัดส่วนโน้ตมือขวาถูกต้องมือซ้ายถูกต้องและที่สำคัญก็คือมือขวาและมือซ้ายต้องเหมือนกันนะครับมือขวาเหมือนกับมือซ้ายมือซ้ายเหมือนกับมือขวาทั้งไดนามิกทั้งสปีดทั้งอาร์ติคูเลชันทั้งความรู้สึกทุกอย่างต้องเหมือนกันก่อนพอแยกมือออกมาเป็นมือขวามือซ้ายเสร็จคราวนี้เราก็จะเอาไอ้สองมือเนี่ยเอามาประกอบมากลับมาเป็นรูลิเมนต์อีกครั้งหนึ่งวิธีการประกอบกลับมาเป็นรูลิเมนต์อีกครั้งหนึ่งผมเรียกวิธีนี้ว่า add on นะครับadd on หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือประกอบล่างนะครับคือเราเอารูลิเมนต์มาเสร็จเราแยกมือขวามือซ้ายเราซ้อมมือขวาให้แข็งแรงมือซ้ายให้แข็งแรงนะครับตามสปีดแล้วก็อาร์ติคูเลชันที่ต้องการเสร็จแล้วเอามารวมกันมาเป็นรูลิเมนต์แต่เราไม่ได้เอามารวมทันทีเราจะเอามาแอดออนคือการประกอบล่างประกอบล่างในที่นี้คือค่อยๆบวกโน้ตเข้าไปทีละ1ตัว1ตัว1ตัวนะครับจนประสบความสำเร็จจนมาเป็นรูลิเมนต์นะครับจากรูลิเมนต์ที่เราเลือกมาแล้วเราตีไม่ได้เราไม่เข้าใจหรือเราไม่คิดว่าเราจะตีได้พอทำขั้นตอนนี้สุดท้ายเราจะตีรูลิเมนต์ได้แล้วเรายังสามารถที่จะเพิ่มสปีดได้ด้วย
แล้วเราก็สามารถที่จะเล่นรูลิเมนต์เนี่ยใน articulation ที่ถูกต้องที่เสียงถูกต้องและสัดส่วนถูกต้องด้วยเราซ้อมไปเรื่อยๆเราต้องการที่จะเร็วขึ้นกว่านี้ต้องการสปีดมากกว่านี้เราก็ย้อนกลับมาเริ่มต้นครับเราก็ย้อนกลับมาเอาลิเมนต์มาถอดขวาซ้ายแล้วก็ทำใหม่ครั้งหนึ่งนะครับวิธีนี้มันอาจจะใช้เวลานิดหน่อยในการซ้อมลิเมนต์หนึ่งอันแต่เชื่อผมเถอะเราจะได้ลิเมนต์ที่มันถูกต้อง 100% ไปเลยโดยไม่ต้องเสียเวลากลับมาย้อนซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมแล้วซ้อมอีกเสียงดังเลยนะฮะหมาข้างบ้านเห่าวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาฉีดบวกที่บ้านแล้วก็ฉีดข้างบ้านด้วยผมคิดว่าตอนนี้หมาข้างบ้านน่าจะเมากลิ่นน้ำยากำจัดปลวกก็เลยเห่าใหญ่เพราะว่ามันเป็นไลฟ์ยามแอดโฮมครับมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ฮะก็ต้องมีเสียงหมาเสียงแมวนะฮะธรรมดาโอเคคราวนี้เรามาดูกันนะครับวันนี้ผมเลือกรีเมนต์ก่อนนะครับผมเลือกรีเมนต์สมมติว่าผมจะพยายามไม่เลือกรีเมนต์ที่ทุกคนไม่ค่อยเจอผมอยากจะเลือกรีเมนที่ทุกคนเจอเพราะว่าเราจะได้ใช้งานได้เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะเลือกรีเมนมาสัก3อันนะครับ2อันนี้อันที่1ก็จะเป็นอันที่ยอดฮิตเลยคือผมคิดว่าหลายๆคนต้องตีแล้วก็ควรที่จะต้องตีผมไปเป็นกรรมการที่ภาคเหนือกับภาคใต้มาส่วนใหญ่นะครับ 90% โรงเรียนใช้กันหมดนะครับรีเมนอันนี้ก็คือพารา leader leaderนะครับหลายๆคนตีได้ฮะแต่สัดส่วนโน้ต articulation ไม่ถูกเลยแล้วก็ rudiment ที่2ที่ผมจะเอามาลองเอามาฝึกกันนะครับก็คือ fam tap แล้วก็ rudiment ที่3คือชุดนะฮะชุดเชื่อจะไม่ค่อยคุ้นแต่ว่าผมว่ามันสนุกแล้วก็ทุกคนน่าจะได้ลองฝึกกันนะครับจริงใจว่าผมขอย้ำนะฮะจริงๆ rudiment อะไรก็ได้ rudiment อะไรก็ได้เอามาทำวิธีนี้หมดนี่คือวิธีการเริ่มซ้อม rudiment อย่างถูกต้องเอา rudiment มาตัดครึ่งให้เป็นมือขวามือซ้ายนะครับแล้วซ้อมมือขวากับมือซ้ายให้ได้สปีดเดียวกันให้ได้ articulation เดียวกันให้ได้น้ำหนักเดียวกันหลังจากนั้นเอามือ2มือมาประกอบกันโดยการเพิ่มโน้ตทีละตัว rudiment จะสำเร็จโอเคเรามาดูครับเรามาดูโน้ตแรกพาราลิเดอร์ลิเดอร์คราวนี้เวลาเราเอารูลิเมนต์มาปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องกังวลนะเราไม่ต้องกังวลว่าไอ้รูลิเมนต์เนี่ยเราตีได้ไหมเราแยกมือยังไงอย่างนี้ครับมันจะมีโน้ตอยู่ใช่ไหมผมเขียนรูลิเมนต์พาราลิเดอร์ลิเดอร์มันซึ่งไอ้รูลิเมนต์พาราลิเดอร์ลิเดอร์เนี่ยมันประกอบไปด้วยโน้ตทั้งหมด6ตัวเนาะมันจะประกอบด้วยโน้ตทั้งหมด6ตัวมันคือทั้งเพราะมันจะมี6ตัวพาราลิเดอร์ลีดเดอร์นะครับมันก็คือขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายอันนี้คือโน้ตพาราลิเดอร์ลีดเดอร์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายๆคนที่ตีเนี่ยน้องๆนะครับนักเรียนหลายๆโรงเรียนที่ตีเวลาตีเนี่ยก็มักที่จะใส่แอคเซนต์ไปที่ตัวที่1ด้วยผมก็จะใส่แอคเซนต์ไปที่ตัวที่1ด้วยเพราะว่านักเรียนจะได้คุ้นเคยว่ายิ่งขึ้นว่าอ๋อโน้ตนี่แหละที่ฉันตีที่โรงเรียนอันนี้คือโน้ตพาราลิเตอร์ลิเตอร์นะคราวนี้เราได้โน้ตนี้มาปุ๊บเราไม่เคยตีนะสมมติว่าเราไม่เคยตีรูลิเมนต์นี้มาก่อนเฮ้ยเราจะทำยังไงดีอย่างที่ผมบอกตอนแรกครับพอเราได้รูลิเมนต์มาทำไงครับเอามาตัดครึ่งฮะแยกมือครับมันก็จะเป็นมือขวากับมือซ้ายเราแยกมือขวากับมือซ้ายออกมาก่อนนะครับซึ่งมันจะได้โน้ตนี้ครับมันมีโน้ตทั้งหมด6ตัวมือขวามันจะได้โน้ต1ตัวที่1ตัวที่3ตัวที่4ซึ่งถ้าเป็น6พยางค์เนี่ยตัวที่4มันจะเป็นจังหวะยกถูกมั้ยครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ตัวที่4เนี่ยมันจะเป็นจังหวะยกเพราะฉะนั้นถ้าถอดมือออกมาโน้ตที่จะได้มันจะเป็นโน้ตทะทะดะทะทะดะทะทะดะโน้ตเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับทะทะดะทะทะดะทะทะดะซึ่งไอตัวหลังเนี่ยมันจะเป็นตัวลงจังหวะพาราลิเดอร์ลีดเดอร์แยกมือโน้ตจะเป็นอย่างนี้ครับมือซ้ายก็เหมือนกันมือซ้ายก็จะเป็นทะทะดะนะแต่ว่ามันจะไม่ได้ขึ้นทะทะดะมันจะขึ้นตัวที่2นะครับ1 1 2 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6วันนี้จะเป็น1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6แต่ว่าจริงๆมันคือนะฮะวันนี้เป็นถ้ายังงงอยู่
ก็แยกมือให้มันลดลงหน่อยมันก็จะเป็น1และ1และถ้าเกิดไม่เข้าใจดูวิดีโอย้อนกลับไปนะครับจะเป็นและ1และ1และ1นี่คือผมตีตัวที่1กับตัวที่4ของพยางค์นะซึ่งพาราลิเดอร์ลิเดอร์แยกมือมันจะเป็นตัวที่1ตัวที่3ตัวที่4นี่คือ1กับ4เพราะฉะนั้นตัวที่3มันจะมาก่อนนิดนึงเป็นไม่ต้องใส่แอคเซนต์ก็ได้นะแต่ที่ผมใส่แอคเซนต์เข้าไปเพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยยิ่งขึ้นเพราะโน้ตนี้นักเรียนเจอเยอะมือซ้ายมันก็จะเป็นโน้ตนี้เหมือนกันอย่างที่ผมบอกรูทีนส่วนใหญ่มือขวามือซ้ายเหมือนกันพอได้รูทีนบล็อกเอามาถอดมือพอถอดมือเสร็จบล็อกยังไม่ต้องซ้อมรูทีนนั้นไม่ต้องครับเราได้โน้ตแพทเทิร์นละทะทะดับทะทะดับนี่คือโน้ตของมันและหนึ่งและซ้อมมือขวากับมือซ้ายก่อนให้มันมีสปีดเดียวกันให้มันมี articulation เดียวกันให้มันสัมผัสเดียวกันให้ความรู้สึกเดียวกันก่อนวิธีซ้อมอาจจะง่ายๆอาจจะซ้อมข้างละ4นะครับขวา4ซ้าย4พร้อมกันพร้อมกันที่สำคัญต้องซ้อมนะขวาอาจจะ4จังหวะหรือ8ก็ได้แล้วแต่ซ้ายนะครับขวาซ้ายอาจจะ4หรือ8ก็ได้แล้วก็พร้อมกันนะครับ4หรือ8ก็ได้บางคนบอกว่าเฮ้ยผมไม่ค่อยถนัดมือซ้ายอาจจะซ้อมมือซ้ายเยอะหน่อยก็ได้อย่างที่ผมเคยพูดไปมือซ้ายจะซ้อมมากกว่า2ถึง3เท่านะครับก็แล้วแต่อันนี้ผมจะตีข้างละ4แล้วก็พร้อมกัน4แล้วก็จะกลับมาที่เดิมตีไปเรื่อยๆครับตีให้ตัวเองคุ้นเคยให้ชินนะฮะยังไม่ต้องซ้อมพาราลิเดิลลิเดิลนะเอาแยกมือจังหวะ100นะจังหวะ100ถ้าผมทำได้มือขวากับมือซ้ายสปีดเหมือนกันเสียงเหมือนทุกอย่างทำได้เหมือนกันเวลาผมตีผมก็จะนี่คือมั่นใจเลยว่าเราสามารถตีพาราลิเดอร์ลิเดอร์จังหวะ100ได้แน่นอนพอมือขวาเสร็จมือซ้ายเสร็จซ้อม2มือเสร็จป๊อปจนได้ป๊อปวิธีการแอดออนนะฮะแอดออนก็คือการบวกทีละตัววิธีการเป็นอย่างนี้ครับผมจะเริ่มจากมือขวาก่อนซึ่งจริงๆจะเป็นอย่างนี้เลยก็ได้นะฮะมือขวาเพราะว่ามือขวามันไปโดนนี้ถูกไหมฮะเราจะเอามือหนึ่งเป็นหลักก่อนมือขวาเป็นหลักก่อนจะง่ายกว่าเพราะคนส่วนใหญ่ถนัดมือขวาเป็นหลักก่อนก็จะเริ่มแบบนี้แต่ถ้าจะให้มันง่ายกว่านั้นอาจจะถอดตัวที่3ออกไปก่อนให้เหลือ1กับ4มันจะเป็นและครับ1และ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 1เพิ่มนะครับตัวที่3แล้วก็เพิ่มเข้าไปตัวนึงมือขวามันมีแค่นี้เพิ่มเข้าไปตัวนึงคือมือซ้ายเพิ่มตัวที่2มันจะเป็นนี้ครับนะครับเข้าตัวที่2เราก็จะได้1 2 3 4ถูกมั้ยฮะเดี๋ยวตีกับเมโทรนอมจะเข้าใจมากขึ้นเพิ่มไปอีกตัวนึงก็เป็น1 2 3 4แล้วก็ตัวที่5ก็จะเป็นนะนี่1กับ4 1 3 4 1 3 4 2 5ไปสุดท้ายก็คือหมดเลยทุกอันก็จะเป็น6อันนี่คือพาราลิเดิลลิเดิลนะอ่ะลองดูกับเมทานอมจังหวะ100นะ5 6 7 8มือขวาได้มือซ้ายก็ต้องได้ทำมือซ้ายเหมือนกันดูไม่ทันกลับไปย้อนเทปกลับไปดูนะนะครับเราอยากจะตีให้ได้110วิธีการทำเหมือนเดิมเอามาถอดมือก่อนยังไม่ต้องคือเราไม่ต้องดันผู้รังที่จะซ้อมพาราลิเดิลให้มันเร็วขึ้นไม่ต้องถอดมือครับผมเปลี่ยนเป็น110ทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมเลย110แยกมือก่อนซ้อมนานนะครับอันนี้ผม
เป็นตัวอย่างให้ดูรอบ2รอบแต่จริงๆต้องซ้อมให้นานๆเลยซ้อมให้เรามั่นใจว่าเราตีเหมือนกันสปีดเหมือนกันเสียงเหมือนกันอาร์ติคูเลชั่นเหมือนกันความรู้สึกเหมือนกันซึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการทำแบบนั้นพอได้เสร็จปุ๊บพอเรามั่นใจว่าเราชินแล้วเอามาประกอบกันครับนี่110120ก็ทำเหมือนเดิม120สมมุติ120ก็ทำเหมือนเดิมครับอย่าไปซ้อมรูทีนเร็วขึ้นแยกมือก่อนนะครับสมมุติเอามือขวาตีได้แล้วมือซ้ายตีไม่ทันมือซ้ายตีไม่ทันแปลว่าเราไม่สามารถจะตีรูทีนนี้120ได้แน่นอนเราต้องทำให้มือขวากับมือซ้ายสปีดเหมือนกันอาร์ติคูเลชั่นเหมือนกันความรู้สึกเหมือนกันก่อนจึงจะไปรวมนะฮะย้ำนะไม่มีทางลัดได้แล้วมาแอดออนขวาได้ซ้ายก็ต้องได้130 140 150ขึ้นอยู่กับว่ามือขวาและมือซ้ายตีได้เร็วเท่านั้นหรือเปล่าถ้ามือขวาตีได้มือซ้ายก็ตีได้2มือตีแล้วเหมือนกันเวลารวมแอดออนได้แน่นอนอันนี้รูทีนที่1ผ่านไปเราดูรูทีนต่อไปรูทีนต่อไปที่ยอดฮิตผมก็เห็นคนใช้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆฝึกใหม่ๆอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับรีเมนต่อไปที่จะนำเสนอก็คือฟันแท็บครับซึ่งฟันแท็บมันเป็นแบบนี้แท็บเป็นแบบนี้ครับแบบนี้น่ะเห็นไหมก็จะเป็นแพทเทิร์นมันจะเป็นทับเบ็ด2ชั้นแพทเทิร์นเป็นทับเบ็ด2ชั้นนะแล้วก็จะมีแฟมตัวที่1กับตัวที่3นะครับนักเรียนยังไม่ต้องเข้าใจว่ามันตียังไงเราเอามันมาแยกมือก่อนนะครับแยกมือก่อนวิธีการแยกมือคือเขียนโน้ตออกมาเลยว่ามือขวากับมือซ้ายมันตียังไงนะครับแยกมือออกมามันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นตักทะมันทันไล่ไหมทักทะมันจะมีโน้ตตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3มันนี่ถ้าเป็นดูตามโน้ตของแฟมครับมันจะเป็นมือซ้ายถูกไหมครับแต่มันมีโน้ตตัวนี้ได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นแฟมนะฮะมันเป็นโน้ตหลัก1 2แล้วก็สุดท้ายมันเป็นแฟมเพราะนั้นมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้โน้ตแฟมแท็บเวลาแยกมือออกมามันจะเป็นโน้ตทักทะเอารูทีนมาแยกมือแล้วก็มาแยกมือมันออกไปเป็นนี้ครับมือซ้ายมันก็จะเป็นทัชท่าเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นทัชท่ามันจะเป็นแต่ว่าแพทเทิร์นมันเหมือนกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเอามาซ้อมก่อนเราก็ทำเหมือนเดิมครับ5 4 2สองมือพร้อมกันเอามาซ้อมตามความเร็วที่เราอยากจะซ้อมผมเริ่มที่101เช่นเดิมนะครับถ้ามือขวามันตีมือขวาตีได้มือซ้ายตีมือซ้ายตีไม่ได้ไม่มีวันตีแบบนี้ได้มือขวาตีได้มือซ้ายก็ต้องตีได้ในสปีดเดียวกันเราดูช้าๆก่อนนี่100นะฮะ1 2 3 4 and
ินนะฮะหลายรอบเลยพอได้เสร็จปุ๊บทำไงครับแอดออนครับมือขวาเป็นเพิ่มตัวแรกแฟมเป็นต่อไปนะครับเพิ่มตัวแฟมที่เป็นมือซ้ายมือขวามันจะเป็น